โอเคสวัสดีครับผมวันนี้ก็กับพวกผมครับนายจักรพันธ์นะครับวันนี้ก็จะไม่ได้มารีวิวไม่มาทำสอนแม็กนะครับจะมารีวิวนี่ครับเป็น Apple Watch UI นะครับเป็นทวีของไซเดียนะครับในสองคนที่ว่าจิลเบรกแล้วนะครับโอเคใครที่ว่าสนใจนะฮะสามารถเข้าไปซื้อได้นะครับซึ่งผมหาคำว่าในนี้เข้าไปสักครู่นะครับเน็ตมันกาโอเคคำนี้ครับนี่นะฮะราคาก็ 2.99 เหรียญ นะครับสำหรับคนที่อยากซื้อของแท้นะครับส่วนแคร็กนี่ผมยังไม่ทราบว่ามีมาหรือยังนะครับก็โอเคนะฮะก็สวยงามดีฮะโอเคจะย่อก็ได้นะปกติก็ไม่ได้เป็นคนที่ว่าเล่นจิเบกอะไรท่านนะครับแต่ว่าโอเคก็ไหนๆเมื่อว่ามันจิเบกได้ก็ลองดูครับที่ใช้อยู่เป็น iOS 8.1 นะครับโอเคเมื่อเราโหลดเสร็จแล้วยังไม่ให้ตั้งค่าอะไรนิดหน่อยนะครับเช่นปิดด็อกประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะฮะให้ตั้งค่าต่างๆโอเคนะฮะก็วันนี้มารีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับApple Watch UI นะครับสามารถรองรับทั้ง iPhone iPad แล้วก็ใน iPod Touch นะครับไปลองเล่นกันดูได้นะครับโอเคก็วันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย